5 minute podcast improve every minute brought to you by สีจันทร์แป้งม่วงเจนทูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5 อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 minute นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับไม่ใครเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดมาหัวสมองดีกว่านี้ชีวิตฉันคงดีกว่านี้ผู้เขียนเนี่ยนะครับบอกว่าถึงตอนนี้คุณทำให้ตัวเองหัวดีขึ้นได้นะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าความสามารถของแต่ละคนเป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะฮะผู้เขียนบอกว่าตอนที่เป็นแพทย์เมื่อ25ปีก่อนเนี่ยได้เรียนมาว่าเซลล์ประสาทในสมองจะไม่มีวันเพิ่มขึ้นหลังจากที่คนเราเกิดมาเซลล์ประสาทจะมีแต่ลดลงเท่านั้นไม่มีทางเพิ่มจำนวนขึ้นได้เลยแต่สมมติฐานข้อใหญ่ทางประสาทวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมากลับตลับปัดไม่กี่ปีนี้เองนะฮะมีการค้นพบว่าเซลล์ประสาทที่เรียกว่า granular cell เกิดขึ้นใหม่ใน dentate gyrus ที่อยู่ในฮิปโปแคมปัสสรุปคือสมองมนุษย์จะสร้างเซลล์ประสาทใหม่ขึ้นทุกวันฮิปโปแคมปัสคือส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับความจำของมนุษย์นะครับสิ่งที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์ประสาทใหม่คือ BDNF นะฮะซึ่งเป็นโปรตีนซึ่งเป็นอาหารของเซลล์สมองและ BDNF จะถูกหลั่งและเพิ่มจำนวนขึ้นได้จากการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสรุปแล้วการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอจะทำให้มีเซลล์ประสาทสมองเกิดขึ้นใหม่มากขึ้นมีความจำดีขึ้นและหัวดีขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่คอยขวางการเกิดใหม่ของเซลล์ประสาทคือฮอร์โมนความเครียดนะครับหรือว่าคอร์ติซอลหากเรามีความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานจะทำให้ความจำแย่ลงและหลงลืมได้ง่ายขึ้นหากคุณคิดว่าอยากเป็นคนหัวดีก็แค่ออกกำลังในแง่ของปริมาณนั้นเนี่ยนะครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอครั้งละ1ชั่วโมงสัปดาห์ละ2ครั้งขึ้นไปก็เพียงพอต่อการพัฒนาสมองแล้วนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายเพียง20นาทีก็จะทำให้โดพามีนหลั่งออกมาดังนั้นการออกกำลังกายจะช่วยให้เรามีสมาธิสามารถพัฒนาความจำความสามารถในการเรียนรู้และแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นได้ทันทีผู้เขียนบอกว่าเขาย้ำบ่อยมากเลยนะว่าโดพามีนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาตัวเองในหนังสือก็มีเขียนไว้เยอะมากนะครับดังนั้นเราต้องหากิจกรรมที่สร้างโดพามีนให้ได้เยอะที่สุดการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างโดพามีนแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องอาจจะกล่าวได้ว่าบรรดากลเม็ดทั้งหมดหรือว่าเทคนิคทั้งหมดที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเนี่ยมีการออกกำลังกายเป็นฉากหลังอยู่เสมอนะฮะก็ถ้าอยากหัวดีอยากพัฒนาตัวเองให้เร็วต้องออกกำลังกายนะครับแล้วก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minute podcast improve every minute presented by สีจันทร์แป้งม่วงเจนทู